เอาตรงๆเลยนะครับใครเขาจะไปสู้ไหวล่ะครับผมผู้หญิงกับผู้ชายครับสรีระร่างกายมันต่างกันอยู่แล้วนะครับผมนักมวยข้ามเพศครับต้อนนักมวยหญิงจนยุติชกครับนักมวยหญิงที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจเพศจากแอลจีเรียครับไล่ถล่มคู่แข่งนักชกชาวอิตาลีในรอบ16คนจนยุติการชกครับขณะที่คู่แข่งร้องไห้ครับพร้อมปฏิเสธการจับมือด้วยนะครับเริ่มชกมาได้แค่ไม่กี่วิครับหมัดเดียวแค่นั้นเลยครับยอมเลยครับไม่ยอมได้ไงแล้วครับโอ้โหมันผู้ชายนะครับฉันไม่ได้แพ้ในคืนนี้ฉันแค่ออกไปทำหน้าที่ในฐานะนักสู้ฉันทำไม่สำเร็จฉันเดินเชิดหน้าออกมาแต่มาพร้อมหัวใจที่แตกสลายครับนักชกชาวอิตาลีก็ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ยังมีเสริมมีครับว่าฉันไม่เคยถูกชกแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิตการเป็นนักมวยเลยนะครับผมเขาก็ยังรู้สึกในความผิดหวังมากๆครับจมูกของฉันน่ะบาดเจ็บมากฉันเลยตัดสินใจหยุดแทนที่จะชกต่อจมูกฉันเริ่มมีเลือดกำเดาไหลตั้งแต่โดนหมัดแรกแล้วเนี่ยครับคำพูดของเขาครับซึ่งถ้าเราไปดูจากภาพช้านะครับผมมันคือเรื่องจริงครับหมัดเดียวจริงๆครับโอ้โหจมูกตรงนี้เลือดกำเดาไหลเลยนะครับผมไม่ชกต่อเนี่ยถูกแล้วครับเพราะว่าขืนชกต่อไปเกิดอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตก็เป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้ทางด้านโอลิมปิกเขาออกมาทำอะไรสักอย่างครับแบบนี้มันไม่แฟร์ครับบอกตรงเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิป